ที่เราจะไปดูงานแสดงแล้วข้างหลังก็จะเป็นการออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมืองอะไรอย่างนี้เช่นเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีตอนที่ที่เขาตั้งเสร็จแล้วก็เสื้อสวยปลื้มอยากให้โฟกัสและขีดเส้นใต้ตรงเสื้อขีดเส้นใต้ไปเลยค่ะขีดเส้นใต้ทำให้ขีดเส้นใต้สิจริงจะบอกว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยนานมากเพราะว่าตอนแรกจะเอาคำว่าเมืองคนสวยแต่คำว่ามันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังถอดเสื้อออกมันอยู่ข้างหลังอ้าวตัวนี้ไม่มีเว้ยซึ่งถ้าจะเอาสีนี้เนี่ยคำว่าเมืองคนสวยไม่มีก็ต้องจำใจเอาโพธารามเพราะว่ามันเป็นสีชมพูและแม่ค้าเปรี้ยวมากแม่ค้าเชียร์มากแต่ตอนนี้อยากได้สีส้มแล้วแอบปันใจให้กับคุณสินท่านมีสีส้มเรียบร้อยแล้วเลิศก็นี่ไปเจอของขึ้นชื่อนะครับขอแปะของอเมซี่ก็คือขนมเปี๊ยะไส้เผือกซึ่งพอกัดเข้าไปแล้วเนี่ยมันหอมถึงขนาดแบบเหมือนรู้สึกว่าความหอมเนี่ยมันซึมไปในอนูในร่างเลยครับเดี๋ยวจะลองกินให้ดูครับหอมมากครับมีไส้สับปะรดอีกอันนึงอ่ะครับไส้สับปะรดเนี่ยคอนเฟิร์มเลยว่าอร่อยมากเลิศจริงอะไรจริงคิดเส้นใต้ขอคิดเส้นใต้ว่าอร่อยอร่อยเดี๋ยวจะมีน้ำอัญชันที่แบบกะว่าจะลองด้วยปกติเราจะทำสลิงบาร์ดด้วยนะคะแต่ทีนี้เราไม่ทันอ๋อแล้วนี่คืออะไรกินได้ไหมเนี่ยใบเตยนี่ก็คือแบบว่าถ้าคุณจะเอาไปใส่ไว้ในรถเข็นคือเป็นจับกินในรถได้เลยใช่ตามสบายใบเตยนี่เราคือครับว่าถ้าใครต้องการจะไปดับกินในรถได้เลยแล้วทำไมยิ่งแห้งหอมมันหอมมากใช่พี่มันหอมแบบฟุ้งไปทั้งตัวทั้งล่างทั้งอะไรเลยจริงๆเห็นไหมนี่ควรคอนเฟิร์มเลยโอเคนะฮะน้องเขากำลังเริ่มซ้อมการแสดงที่จะแสดงให้เราดูคืนนี้นะครับซึ่งรับทางไปเก็บภาพการแสดงให้ดูนิดนึงก่อนเลยนะครับเป็นการแสดงซึ่งพอเราเดินมาถึงแล้วเนี่ยเขาก็จะหยุดตัวเขาก็จะไม่ตีต่อซึ่งแบบว่าภาพเหตุการณ์จริงในตอนคือจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเก็บภาพมาถ่ายทำให้ดูตอนนี้รู้สึกว่าแสงเข้ามาตรงนี้แล้วหน้าตาจะสวยมากแล้วโอเคมากมันมากมันมากด้วยแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมนะครับจะปลอมตัวไปเป็นทีมงานของที่นี่เพื่อที่จะเข้าไปในส่วนของออยล์เลยนะครับซึ่งเป็นการปลอมตัวในเป็นการใช้เทคนิคเฉพาะตัวซึ่งต้องฝึกปลืออย่างสูงมากนะฮะด้วยการใส่เสื้อสีส้มฝึกนานนะครับทำไม่ได้ห้ามเรียนแบบทีนี้เราก็เป็นทีมงานของที่นี่แล้วนะครับเราก็สามารถไปได้ทุกแอเรียนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับว่าเออมันเป็นยังไงบ้างในส่วนที่แบบว่าไม่มีใครได้เห็นกันนะครับจะตามมันมาเลยนะครับที่เห็นรูปปั้นของพระวิษณุพระพิฆเนศองค์นี้นะครับถูกปั้นโดยเด็กตัวเล็กๆแค่นี้เองซึ่งแบบหน้ามหัศจรรย์มากซึ่งแบบว่าสามารถปั้นองค์พระขนาดนี้ขึ้นมาได้คือแบบเราเรียนสครับเจอมาหรือไม่มั่นใจเลยว่าเราจะปั้นอย่างนี้ได้หรือเปล่าแล้วแบบนี่น้องก็ไปกดปั้นนะครับดูอเมซี่มากต้องขาคือแบบเนียนเออมันถูกหลักมันแบบมันใช่อ่ะมันแบบว่ามันเห็นแล้วแบบว่าเออเก่งอ่ะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปถามน้องเขาว่าน้องเขาปั้นยังไงอะไรอย่างนี้ซึ่งอยู่ตรงนี้แล้วจะตะลึงมากว่าคนปั้นเนี่ยแบบเหนื่อยจริงจริงนี่ครับเจ้าของพระพิฆเนศองค์นั้นใช่ไหมท่านนานไหนอะน้องชาเอาเหรอผิดคนอะตามอันนี้แรงแรงที่สุดอะท่านนานไหมลูกเออปั้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้นยังไงปั้นกว่าจะปั้นได้แล้วไปได้แบบมาจากไหนอะไรเงี้ยอ๋อเหรอแล้วใช้เวลากี่วันกว่าจะปั้นเสร็จยากนะกลัวไหมแบบเวลาจะปั้นแล้วจะรู้สึกกลัวอย่างนี้ไหมแล้วแบบตอนนี้แบบปั้นคล่องหรือยังอะไรเงี้ยหรอแล้วแบบเอออันนั้นอะปั้นกี่วันเลยหรือ4 วันเลยเหรอเออแต่ปั้นสวยมากอะไรเงี้ยอันนี้เป็นชิ้นที่เท่าไหร่ที่ปั้นไปแค่ชิ้นที่2อ่ะตั้งแต่ขนาดนี้จะเก่งเงินหน้ากันตาไปไหนแล้วอ่ะ
เก่งมากทนไม่ได้แล้วก็ฆ่าเด็กก่อนเด็กเก่งเกินสีมีฆ่าเด็กเนี่ยเขาก็เป็นแบบว่าให้เห็นถึงความเก่งของเด็กคือแบบน้องเขาปั้นเป็นแค่เป็นตัวที่สองแล้วใช้เวลาแค่สี่วันในการปั้นซึ่งแบบต่อให้เราปั้นเราก็ยังไม่รู้เลยสำเร็จหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับมีว่าให้จริงเอางานไปด้วยเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมโรงงานเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็เครื่องทำปุ๋ยไชโป้ไชโป้นะครับซึ่งอยู่ห่างจากตรงนี้ไปประมาณ8 โล 8 โลซึ่งก็ทำเปรี้ยวว่าจะขี่จักรยานไปเดี๋ยวเราไปก็จะรู้สึกตอนจบว่าอาจจะต้องแบบว่าขอนั่งซาเล้งเลยเขาเข็นจักรยานกลับมาให้ค่ะลงใต้อ่ะการเดินทางที่ยาวนานเราก็ได้มาถึงแล้วนะครับเรามาถึงตอนที่เขาไปกันหมดแล้วเขาหลงทางเดี๋ยวเราไปกันต่อครับผมเราก็มาถึงโรงงานทำเซรามิกแล้วนะครับซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เราขี่มาวัดเมื่อกี้นิดเดียวเองครับแต่แบบโคตรเหนื่อยเลยเพราะว่าถนนมันชันมากครับเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้นะครับเราก็จะไปที่วัดเจ็ดเสน่ห์กันต่อนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่วัดเจ็ดเสน่ห์กันต่อด้วยจักรยานวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นสนับสนุนรายการช่วงนี้โดยแว่นตาของป้าโจนะป้าโจโจแบบี้ตอนนี้นะครับกำลังขับจักรยานอยู่ด้วยความที่ตากล้องไม่กล้าถือกล้องให้ก็เลยต้องขับเองนะครับเรากำลังจะเดินทางไปที่วัดไม่ใช่วัดสี่ตลาด119ปีเสมียนวัดเสมียนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันตอนนี้ขอจบชมภาพบรรยากาศไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจอดข้างทางแป๊บนึงนะครับให้อีป้าเวอร์แบบว่าถ่ายทันนี่ค่ะป้าเวอร์พาไปแล้วค่ะนี่ค่ะนั่งเป็นตุ๊ดอยู่ข้างหลังนี่ค่ะโอเคเราเห็นที่ป้าเวอร์แล้วเดี๋ยวตามไปนะครับตอนนี้การเดินทางอันยาวนานกว่า7กิโลของเราก็มาถึงจุดที่สุดแล้วนะครับที่ศาลเจ้าเจ็ดเสมียน119ปีนะครับตลาดค่ะศาลเจ้าเจ็ดเสมียนตลาดไปตลาดอยู่ข้างหน้าตลาดอยู่นู่นไปตลาดอยู่ข้างหน้าแต่เดี๋ยวเราต้องเดินเข้าไปอีกหรอ ก็เป็นตลาดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีพิพิธภัณฑ์ชุมชนนะฮะแล้วก็มีข้าวสารอาหารแห้งสินค้าเบตเตอร์เลสซึ่งหาที่ไหนได้สวยมากบรรยากาศสวยมากเรียกได้ว่าคุ้มค่ากับการที่ต้องปั่นจักรยานมาเหนื่อยๆเลยครับพอมาเจอกับโอ้โหบรรยากาศน้ำใสๆตรงนี้แต่ว่าอีเรือคุยนั่นมาได้ยังไงเรือทำคุยนั่นมาได้ยังไงลงไหมลงลงไม่ได้อย่าเลยว่ามันลงไม่ได้ว่ามันลงไม่ได้โอเคลงได้ไปเองนะก็อย่างที่ทราบกันนะคะอะไรที่ชาวบ้านไม่ทำอเดบุลตินจะทำนะคะตอนนี้เราก็จะไปที่ร้อนจังเลยอ่ะมาอาบน้ำก่อนนะครับฮะโดดน้ำให้ดูแล้วก็เกงเลยเดี๋ยวเราจะกระโดดน้ำลงไปให้ดูนะครับแม่น้ำไม่รู้แม่น้ำอะไรแหละเดี๋ยวไปหาข้อมูลทีหลังแต่แบบว่าใหญ่มากกว้างมากและสวยมากครับแบบช่วยถ่ายชอว์ไปที่สถานอะไรเงี้ยนะเก็บเออมันเป็นบรรยากาศที่แบบหาไม่ได้แล้วว่าในเมืองอะไรเงี้ยแต่ว่าอีขอตีนิดนึงตรงอีเรือสำราญนั้นแบบว่าก็ยังคงคอมเพลนเรื่องเรือสำราญก่อนนะครับให้เอาออกจากไปจากแถวๆนี้ได้ไหมครับลงเก็บเรือที่ไหนมีก็แบบเอาไปคนๆหน่อยอะไรเงี้ยโอเคสวยมากเดี๋ยวเราไปที่ตลาดตอนนี้เราอยู่ที่ศาลเจ้าเจ็ดเสมียนนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดเจ็ดเสมียนกันไปดูว่าอย่างที่บอกนะครับมีของกินอะไรน่ากินบ้างมาครับ
แอบโกรธนะครับอีเด็กพวกนั้นเล่นฉันบ้านลุงโกรธมากแค่นี้แหละยืนมองหันตอนนี้เหลือแต่ฮีนะฮะจะไปบุกวัดไปบุกตลาด119ปีเจ็ดเสมียนแล้วครับเดี๋ยวเราไปเจอกันกับหนุ่มเกาหลีคนนี้นะครับเขาเรียกว่าถึงแล้วเนี่ยอ้าวคือตรงเนี้ยถึงแล้วหรอเออไม่ต้องขับจักรยานไปหรอเปล่ามีเขาจะขับกลับนี่คือตลาดเก่าอ้าวฉันนึกว่าไกลมากเราถึงเรามาถึงตลาดเก่าแล้วครับเหนื่อยมากแกเข้าไปแล้วผมก็มาถึงตลาดเก่า119ปี7เสมียนแล้วนะครับซึ่งอยู่ห่างจากศาลเจ้า7เสมียน3เมตร10เมตรแล้วกันเทียนนี้มีชาเตเทียนนี้มีก็ระหว่างคนุตตี้ขี่จักรยานไปนะคะป้าก็จะต้องเดินไปเรื่อยๆเนื่องจากเห็นว่ามันไกลเราก็เลยไม่ได้ไปอะไรไกลมากมายอ๋อเราจะไปดูการทำชัยโป๊หวานกันนะคะเหนื่อยมากเลยนอกจากใส่โป๊หวานแล้วที่นี้ยังทำน้ำปลาด้วยนะคะโอเคค่ะกลิ่นน้ำปลาแรงเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูใส่โป๊กันต่อนะคะโอ้ค่อนข้างเหนื่อยเลยทีเดียวเป็นของใส่โป๊เนาะทำมานานหรือยังครับผมมาก็45ปีเชื่อเลยค่ะว่านานเพราะคุณแม่คิดปีซึ่งตอนนี้คุณแม่อายุประมาณ40ปีตอนนี้แหละ40ใช่ป่ะงงคุณเธออย่าเล่นมุกไม่รู้แม่มากงั้นขนาดนั้นแหละตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบ6โมงแล้วนะครับสองข้างทางก็เริ่มมืดแล้วยิ่งเป็นต่างจังหวัดด้วยก็ยิ่งมืดเข้าไปใหญ่แต่ว่าการเดินทางของเราก็ยังไม่สิ้นสุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปที่โรงงานทำผ้าขาวม้ากันต่อซึ่งดูจากระยะทางแล้วเนี่ยก็อยู่อีกไม่ไกลนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะปั่นกันมาได้ประมาณ10โลแล้วค่ะพุงยุกใช่ไหมคะค่ะน่ารักอ่ะชื่ออะไรจะหอมทีนึงนี่เป็นเพื่อนร่วมกวนนะครับท่านที่ข้างหน้าคือจุดหมายไปทางไม่ต้องค่ะมินิดนี่มินิดนิตี้อุ้มคอมด้วยค่ะตัวใครตัวมันไปค่ะเดี๋ยวจะถึงแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันพี่เขาอย่าทำเพื่อนหนูตอนนี้เราก็มาถึงโรงงานทำผ้าขาวม้าแล้วนะครับซึ่งเหนื่อยมากเราก็เพิ่งคิดได้ว่าทำไมเราไม่ขับตามรถมาทำไมเราต้องแบบว่าฝืนขับมาอีกทางนึงทั้งที่ขับตามรถเข้ามาเราก็ถึงแล้วเนาะเหนื่อยมากครับเดี๋ยวต้องปั่นกลับอีก8กิโลนะ16กิโลวันนี้เดี๋ยวก็ให้ตาเวิร์นวดให้ตอนกลางคืนนะครับแล้วสุดท้ายนะฮะที่ฉันก็เป็นผู้รับกรรมนะฮะณจุดนี้ไม่เข้าได้ไหมครับไม่ดูอะไรอย่างนี้เราไม่ได้ต้องการการทำผ้าขาวม้าเพราะกูเหนื่อยไม่เอาข้อมูลมาให้ละอ๋อเหรอใช่เดี๋ยวเราไปเจอกันที่สุดนะพบกันค่ะเนื่องจากตรงนี้เนี่ยมันจะมืดมากแล้วก็ถึงมันจะมีตรงจุดที่เป็นจุดสว่างอยู่แต่ว่าด้วยสภาพของการปั่นจักรยานมา16กิโลเนี่ยก็ทำให้ไม่อยากจะขยับตัวไปไหนแล้วดังนั้นภาพบรรยากาศตอนกลางคืนก็จะพยายามเก็บให้ได้มากที่สุดละกันแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นผมนักอาจจะได้เห็นผมอีกทีตอนที่เข้าห้องพักแล้วอะไรเงี้ยนะฮะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยละกันเนื่องจากทุนมีน้อยถ้าเกิดสปอนเซอร์ท่านไหนสนใจนะครับแล้วอยากจะแบบมอบสปอตไลท์ไฟหรือกล้องอะไรที่มันแรงๆถ่ายที่มืดได้แล้วแบบอยากจะสนับสนุนเครื่องค่าเดินทางหรือค่าเทรนในครั้งนี้นะฮะก็ติดต่อมาที่ mattdoraemon@hotmail.com นะครับ matt_doraemon นะครับตัดที่อยู่ข้างล่างนี้จึ๊บส่วนตอนนี้ขอนั่งเป็นซากศพอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่างานเริ่มจะพร้อมแล้วครับขอบคุณครับเสียงเริ่มแมน